รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เป็นไงบ้างไปรักษามายังโอ้ยังเลยพี่ยังสงสัยอยู่สงสัยอะไรเมื่อวานก็ดูไปแล้วนี่ก็แถวบ้านดันมีรถตู้คันใหญ่ขับผ่านมาบอกว่านวดไคโรแพคติกมีด้วยเหรอแบบนี้น่าสงสัยเหมือนกันนะยังไงซะมาฟังอาจารย์เปิ่นกันดีกว่าอาจารย์เปิ่นขับรถมาทำให้ด้วยเหรอดีจังอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปชม VTR กันก่อนเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านพบเห็นรถตู้ขนาดใหญ่เคลื่อนที่ผ่านมาบอกว่ามีการนวดไคโรแพคติกกันด้วยแต่น่าสงสัยจังว่าจะมีแบบนี้หรอบุคลากรในเมืองไทยมีเยอะขนาดไหนกันเชียววันนี้อาจารย์เปิ่นจะมาชี้แจงพร้อมกับประเด็นเรื่องของโรคพาร์กินสันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตไคโรแพคติกจะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้รู้กันครับแต่ไปชมร้านอาหารกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่ครัวดะยันคือร้านอาหารไทยดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรงข้ามเกาะเก็ดครับเริ่มต้นจากผมเป็นอดีตพ่อครัวสโมสรในทหารหมัดเล็กรักษาพระองค์หลังจากเกษียณผมได้มาเปิดร้านครัวดะยัน2บ้านเกิดผมอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยเห็นว่าบรรยากาศดีก็เลยมาเปิดเป็นครัวดะยัน2อยู่ที่ปากเกร็ดนะครับอาหารของทางร้านนะครับเป็นอาหารไทยดั้งเดิมหาทานยากอย่างเช่นชูชีปลาไสยูหลนปูนิ่มยำดอกขจรเป็นต้นครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูอาหารยำผักกูดนะครับพ่อครัวเราพี่แจ็คคนเดิมนะครับเราก็จะใส่ไก่กุ้งปลาหมึกนะครับเราจะใส่ไก่ก่อนนะครับไก่จะถูกย่างนะครับเนื้อสัตว์สุกแล้วนะครับเราก็จะน็อกน้ำเย็นนะครับน็อกน้ำเย็นก่อนนะครับครับต่อไปเราก็จะลวกผักกูดนะครับผักกูดนะครับมีคุณค่าทางอาหารนะครับซึ่งเราได้นำมาจากฝั่งเกาะเกร็ดนะครับวัตถุพื้นบ้านของเรานะครับซึ่งหาทานยากนะครับลวกผักกูดสุกแล้วนะครับเราก็จะน็อกน้ำเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำน้ำปรุงน้ำยำนะครับครับเราจะเริ่มใส่น้ำปลาก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำมะนาวนะครับต่อไปใส่น้ำเชื่อมนะครับจะเป็นยำพวกผักเนี่ยมันต้องเค็มเปรี้ยวแล้วตามด้วยหวานนะครับอย่าให้หวานนำนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่พริกขี้หนูนะครับต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงซอยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ก่อนนะครับใส่เนื้อสัตว์คนให้ข้าวไว้ก่อนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับคนเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใส่ผักกูดพระเอกของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับยำผักกูดทรงเครื่องครับโดยร้านครัวจะยัน2ครับครัวจะยันตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรงข้ามเกาะเกร็ดถนนกรุงเวทอยู่ใกล้วัดกลางเกร็ดครับเปิด11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งเปิดรอบเย็น4โมงเย็นถึง2ทุ่มครับหยุดทุกวันเสาร์ติดตามข้อมูลข่าวสารแฟนเพจครัวจะยัน2ริมแม่น้ำโทรมาสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร02-960-8955ครับอย่าลืมนะครับกินลมชมเรือดูเกาะเลี้ยงปลาได้ที่ครัวจะยัน2ริมแม่น้ำนะครับที่เขาบอกว่ามากันเป็นรถตู้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 แล้วเขาบอกว่า
ป็นนวดไคโรแพคติกนวดไคโรแพคติกเนี่ยยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงแน่ๆไม่ส่วนใหญ่เขาจะอุปโลกพูดกันไปเองก็เจออยู่บ่อยขาหักมาแล้วก็เอาไปให้หมอนวดไคโรแพคติกจัดกระดูกให้ด้วยจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของศาสตร์ไคโรแพคติกทำได้ไหมอ่ะก็เป็นกระดูกแตกกระดูกหักเราไม่ทำอยู่แล้วHealth Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราอยู่กันที่ Pain Free For You ฮะสาขาธัญปาครับ Pain Free For You ครับ6สาขาทั่วกรุงเทพและอีก1สาขาที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ค้างกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมไปถึงอีกหลายๆวันด้วยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับไคโรแพคติกนั่นเองและแน่นอนฮะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผมนั่งกอดอกอยู่ครับไอ้การนั่งกอดอกของผมนี่มีเหตุผลด้วยนะส่วนไอ้การนั่งกอดของผมจะมีเหตุผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับวิทยากรประจำสัปดาห์ของเรากันดีกว่าฮะอาจารย์เปิดครับอาจารย์เสถียรสว่างโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าการนั่งกอดอกเป็นการนั่งที่ผิดวิธีแล้วก็ส่งผลให้เกิดสภาวะสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ในระยะยาวด้วยจริงว่าฮะไม่น่าจะจริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงมีบางคนเขาบอกว่าการนั่งกอดอกเนี่ยมันทำให้สภาวะของสุขภาพเนี่ยมันไม่ดีในระยะยาวด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีศาสตร์บางศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นศาสตร์ไคโรแพคติกเนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามนั่งกอดอกด้วยอ่ะนี่แหละเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านฮะคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอหมอที่เขาให้บริการนวดตามบ้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นหมอนวดไคโรแพคติกเมื่อวานที่เราพูดกันไปรอบนึงแล้วนะว่าการบำบัดด้วยวิธีการที่เรียกว่าไคโรแพคติกยังไม่ใช่การนวดครับแต่เขาบอกว่าเขาเป็นหมอนวดไคโรแพคติกด้วยมันมีจริงเหรอฮะก็อาจจะคิดตัวเขาเองไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคำถามของผมที่ว่าหมอนวดไคโรแพคที่ว่าจริงเหรอฮะมีจริงเหรอฮะนี่คือหมอนวดไคโรแพคติกมันมีจริงเหรอฮะไม่น่าจะมีจริงสิถ้าเราฟังอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ไคโรแพคติกเป็นหมอจัดกระดูกไม่ใช่หมอนวดก็นั่นน่ะสิใช่ไหมฮะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะจากทางภาคอีสานเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาคุยกันในรายการเยอะมากเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วไคโรแพคติกเนี่ยตกลงมันเป็นการนวดไม่ใช่เหรอทำไมพอมาดูจากรายการ Discovery Health Tip นะกลับไม่ได้บอกว่าเป็นการนวดเลยตกลงเนี่ยไคโรแพคติกเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ใช่การนวดแน่นอน 100% ไม่ใช่คุณไปดูที่ถ้าเป็นหมอนวดแผนไทยนะก็จะอยู่ในองค์ประกอบของกองประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขนะก็จะเป็นอยู่ในสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งดูแลหมอนวดอยู่นะอีกส่วนนึงของไคโรแพคติกเนี่ยอยู่กับกองประกอบโรคศิลป์เหมือนกันเป็นสาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลป์แค่นั้นเองในเมืองไทยมีหมอไคโรแพคติกที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณที่ผมเห็นนะ24คนได้มั้งในกองประกอบโรคศิลป์ทั้งประเทศไทยนะคุณต้องเข้าไปดูแรกเลยที่อยากให้เข้าไปเช็คดูนะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงก็ไปดูที่สมาคมการแพทย์ไคโรแพคติกแห่งประเทศไทยคุณก็กดเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปดูในนั้นว่ามีใครบ้างจะมีชื่อมีหน้าตามีรูปมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในนั้นเลยนะอันนั้นแน่นอนกว่าง่ายๆเลยกดไปเลยไคโรแพคติกแห่งประเทศไทยเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองสมาคมแพทย์ไคโรแพคติกก็จะมีรายละเอียดรายชื่อของหมอที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นฝรั่งบ้างไทยบ้างทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นการบอกว่าเอ้ยฉันคือตัวจริงฉันคือของจริงอันนั้นเป็นตัวปลอมไม่ใช่ฮะแต่ว่านี่คือองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่จะต้องถูกนำเสนอหรือถูกนำไปประยุกต์ใช้โดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งและตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านเองก็ตั้งคำถามมาบอกว่าเจอมากันเป็นรถตู้เลยมาเป็นรถตู้เลยแล้วลงมานวดเหมือนนวดแผนไทยทั่วไปเหมือนนวดคลายกล้ามเนื้อทั่วไปแต่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นการนวดแบบไคโรแพคติกซึ่งอาจารย์เสถียรบอกว่า
วิธีการที่ดีที่สุดที่คุณผู้ชมจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือการ educate หรือการให้ความรู้กับตัวเองเพิ่มเติมได้ก็คือการเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการในฐานะแพทย์ไคโรแพคติกเนี่ยจากในเว็บไซต์ได้ได้ในเว็บไซต์ขอชื่ออีกทีครับชื่อเว็บไซต์อะไรฮะสมาคมเรียก TCA Thailand Chiropractic Association คือสมาคมแพทย์ไคโรแพคติกแห่งประเทศไทยชื่อไทยเต็มๆก็คือสมาคมแพทย์ไคโรแพคติกแห่งประเทศไทยครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีแพทย์ไคโรแพคติกอยู่ในประเทศไทยที่ให้บริการในเรื่องของการทำหัตการทางด้านไคโรแพคติกเยอะไหมครับไม่มีมีประมาณ20กว่าคนแค่นั้นอยู่ในสมาคม23-24 คนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสมาคมอีก2คนซึ่งเป็นฝรั่งที่แอคทีฟจริงๆผมว่าไม่น่าจะเกิน15คนครับเพราะส่วนใหญ่ทำงานกันอยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นฝรั่งซึ่งเสียชีวิตไปบ้างแล้วก็มีครับมีอยู่น้อยมากนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณผู้ชมทางต่างจังหวัดได้เจอกันเนี่ยที่เขาบอกว่ามากันเป็นรถตู้แล้วเขาบอกว่าเป็นนวดไคโรแพคติกเนี่ยยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงแน่ไม่ส่วนใหญ่เขาจะอุปโลกพูดกันไปเองก็เจออยู่บ่อยๆนะครับเขาก็พูดเข้าไปแล้วก็ฟังเข้าไปก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็อยากจะทำแบบที่ไคโรแพคติกทำแต่ก็คงจะไม่ได้มีความรู้จริงๆจังที่จะไปปฏิบัติเขามีวิธีการแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะเขามีวิธีการเหมือนกับแบบว่าเอามือประสานท้ายทอยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเล่นไหมคุณผู้ชมเคยเล่นไหมคือเอามือประสานท้ายทอยแล้วก็มีคนนึงเนี่ยมาเกาะข้างหลังแล้วก็รวบแล้วก็ดึงแล้วกระดูกสันหลังมันลั่นกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปเขาบอกเนี่ยคือการจัดกระดูกนี่คือการดึงให้กระดูกเข้าที่เขามีวิธีการดัดแขนดัดขาเหมือนเราหักมือคุณผู้ชมเหมือนเราหักมือแล้วก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแบบเนี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยคือการจัดกระดูกเขาไม่ได้จัดได้แต่กระดูกสันหลังอย่างเดียวนะเขาจัดกระดูกแขนจัดกระดูกขาได้ด้วยคุณผู้ชมที่มีคำถามฝากมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นมีประเภทเลยว่าขาหักมาแล้วก็เอาไปให้หมอนวดไคโรแพคติกจัดกระดูกให้ด้วย มีแบบนี้ด้วยจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของศาสตร์ไคโรแพคติกทำได้ไหมถ้าเป็นกระดูกแตกกระดูกหักเราไม่ทำอยู่แล้วมันส่งให้หมอทางออโตพีดิกหรือสันประสาททันดูแลเพราะมันเรื่องคอขาดบาดตายเราไปทำอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมเราดูแลเฉพาะโครงสร้างที่ไปรบกวนสัญญาณประสาทแล้วทำให้เรามีปัญหากับสุขภาพนั้นเป็นหลักจุดประสงค์หลักที่เราทำก็คือทำอยู่แค่นั้นแต่เป็นที่อเมริกาเขาเรียก primary care ก็คือไม่ใช่แพทย์ฉุกเฉินหรือ emergency care แบบที่กระดูกแตกกระดูกหักแบบนั้นเราจะดูพื้นฐานความเจ็บป่วยของคนไข้ถ้ามีอาการที่มันสาหัสว่างั้นเถอะก็ต้องส่งต่อให้ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำงานต่อไม่ใช่เราจะยื้อไว้หรือว่าเรารักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ผมว่าไม่ใช่หรอกงั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเรามาเจาะกันอีกเป็นคำถามไปเลยแล้วกันเนาะว่าไคโรแพคติกเนี่ยเหมาะกับใครยังไงทำไมแล้วอะไรที่สามารถบำบัดได้ด้วยไคโรแพคติกอะไรที่ไม่สามารถบำบัดได้ด้วยไคโรแพคติกคุณผู้ชมจะได้เข้าใจชัดๆไปเลยว่าอะไรคืออะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะสักครู่เดียวครับรู้แล้วเฮลตี้กับทามิลินคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าอาการใดที่ไคโรแพคติกไม่สามารถช่วยได้ข้อ A โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทข้อ B กระดูกหักหรือแตกจากอุบัติเหตุเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากTamarind Clinic ไปเลยครับคำถามสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยไปจัดกระดูกด้วยวิธีการที่เรียกว่าไคโรแพคติกเพิ่มความสูงได้จริงหรือเปล่าในอเมริกาสัดส่วนของการเป็นอัมพฤกษ์1ต่อ2แสนแต่สัดส่วนของการดูแลสุขภาพแบบไคโรแพคติกเนี่ยแทบเป็นจุด0.0001เลยเฮลตี้กับทามิลินคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าอาการใดที่ไคโรแพคติกไม่สามารถช่วยได้ข้อ A โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทข้อ B กระดูกหักหรือแตกจากอุบัติเหตุ
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากทามารินคลินิกไปเลยครับช่วง Health Tips สนับสนุนโดยวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่เทรนฟรี for you 6 สาขาทั่วกรุงเทพและ 1 สาขานครราชสีมาช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับ All About You Need to Know เกี่ยวกับเรื่องของ Chiropractic ฮะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เราอยู่กันที่เพนฟรีโฟร์ยูครับสาขาธัญญาปาร์คถนนศรีนครินทร์ฮะในช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันไปค้างเอาไว้นิดนึงฮะอาจารย์เปิ้ลครับเรื่องของไออาการแขนขาหักแล้วมาให้หมอนวดไคโรแพคติกเนี่ยจัดกระดูกให้เนี่ยหายเลยรับรองไม่ต้องไปผ่าตัดใส่เปลือกจริงวะฮะไม่จริงครับไม่จริงชัวร์ใช่ไหมผมก็ว่ามันไม่น่าจะจริงนะแต่ผมไม่กล้าตอบเขาหรอกเผื่อมันจะมีไงครับมีไหมฮะไม่มีไม่มีใช่ไหมครับทำไมถึงไม่มีฮะเพราะไอ้กระดูกแตกกระดูกหักเป็นต้องส่งไปทาง emergency care ทางโรงพยาบาลแผนกฉุกเฉินเขาไอ้ chiropractic เราไม่ได้สนใจเราคือเราทำไม่ได้ตรงส่วนนั้นพอมีเลือดตกยางออกกระดูกแตกกระดูกหักมันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมเราดูเฉพาะไอ้โครงสร้างที่ไปรบกวนสัญญาณประสาทหรือพวกกระดูกสันหลังสมองอาการชาการปวดถึงคนละเรื่องกับฉุกเฉินอันต่อมามีคุณผู้ชมฝากถามมาฮะเป็นคำถามจากทางบ้านเลยอัมพฤกษ์อัมพาตไปนวดไคโรแพคติกหายไหมอ่ะไคโรแพคติกไม่ใช่หมอรักษาโรคจำไว้นิดอย่างหนึ่งนะเราดูแลสุขภาพทำส่วนที่ผิดหรือบกพร่องของสัญญาณประสาทกับซึ่งโยงใยกับกระดูกสันหลังแล้วก็คุณภาพชีวิตของร่างกายเราเนี่ยทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาพที่เป็นปกติต้องพูดแบบนี้นะว่าไอ้โครงสร้างทีวีที่โคตรเบี้ยวหรือเอ็นเอียงไปรบกวนสัญญาณประสาททำให้เรามีปัญหากับสุขภาพตรงนั้นไอ้อัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเกิดการเส้นเลือดจากสมองซึ่งทำให้สมองเสียหายเราทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าคนไข้อยากจะมารับบริการเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหรือแขนขาทำงานได้ดีขึ้นแต่บอกว่ารักษาโรคอัมพฤกษ์คงไม่ใช่แน่ๆอันต่อมาฮะเขาโทรมาจากจังหวัดนึงทางภาคตะวันออกเขาว่างั้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสันนิบาตลูกนกเป็นพาร์กินสันน่ะเป็นพาร์กินสันเนี่ยไปนวดไคโรแพคติกแล้วหายไหมอย่างนี้พอได้ถ้าพาร์กินสันอย่างนี้พอจะโอเคครับนะเดี๋ยวฝากย้อนกลับไปที่อัมพฤกษ์อัมพาตนิดนึงจากสถิติเนาะที่ทางยุโรปหรือทางอเมริกาจริงๆเนี่ยขัดจังหวะอาจารย์นิดนึงฮะจริงๆเนี่ยปลายทางของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตกับปลายทางของพาร์กินสันมันคล้ายๆกันนะมันคืออาการที่แสดงออกทางกายเหมือนกันนะไอ้พาร์กินสันเนี่ยมันก็คือเขย่าคือเช็คนะใช่ไหมส่วนไอ้อัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอัมพาตแน่นอนนอนแบบแน่ๆอัมพฤกษ์ก็คือแบบว่าก็คือเหมือนพาราไลซ์สูญเสียความสามารถในการควบคุมในการใช้งานมันไปปลายทางมันคล้ายๆกันแต่ว่าต้นทางมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนสถิติของอัมพฤกษ์หรือสโตรกที่มีอยู่เนี่ยเขาทำไว้นะนานแล้วว่าถ้าถูกบำบัดด้วยไคโรแพคติกเหมือนกับการดูแลร่างกายด้วยศาสตร์ของไคโรแพคติกเนี่ยจะเป็นการป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ดีกว่าใช่ไหมสัดส่วนของการดูแลสุขภาพของเท่าที่ผมจำได้นะของจากศาสตร์แผนอื่นนะในอเมริกาสัดส่วนของการเป็นอัมพฤกษ์1 ต่อ 200,000แต่สัดส่วนของการดูแลสุขภาพแบบไคโรแพคติกเนี่ยแทบจะจุด0.001เลยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยกับการบำบัดด้วยไคโรแพคติกครับนะคือการป้องกันไว้เลยไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้แต่ส่วนของพาร์กินสันคนละเรื่องคนพาร์กินสันเนี่ยเป็นที่สมองส่วนล่างซึ่งถูกรบกวนด้วยสัญญาณประสาทคือการสมองเนี่ยไปรบกวนกันการทำงานของต่อมที่สร้างฮอร์โมนอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าโดพามีนของพาร์กินสันเนี่ยนะเรียกต่อมซับเชียนไนกราคือต่อมที่เป็นสีดำๆอยู่ตรงก้านสมองของมนุษย์เราเนี่ยตรงเนี้ยถูกรบกวนด้วยโครงสร้างของเราคือสมองกับข้อกระดูกส่วนบนซึ่งไปเบียดเนื่องจากการก้มของสังเกตลักษณะเด่นของคนที่พาร์กินสันคือคนที่หน้าคว่ำใช่ไหมหน้ายื่นไปข้างหน้าลักษณะอย่างเงี้ยทำให้เกิดการสัญญาณประสาทถูกรบกวนตรงส่วนที่จะผลิตโดพามีนมาหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็เลยมีปัญหากับอาการที่ส่งผลมาให้เรา
หน้าไม่มียิ้มไม่มีเอ็กซ์เพรสชันของการแสดงหน้านิ่งเลยหน้านิ่งเนี่ยหน้าตายเหมือนกันนะยิ้มไม่แสดงออกแล้วก็มือไม้สั่นถ้าอยู่นิ่งๆมันก็จะสั่นเองเพราะว่าสั่นทำไมใช่ไหมต้องถามว่าดูเรื่องสั่นสั่นเพื่อจะกระตุ้นให้ตัวฮอร์โมนนี่มันกลับมาทำงานที่ดีขึ้นนี่คือการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่อยู่ๆจะสั่นมันต้องมีเหตุบางอย่างทำให้สั่นนั่นคือพาร์กินสันอันนี้ก็คืออาการที่เขาเรียกว่าสันนิบาตลูกนกโอเคถ้าเป็นเรื่องของพาร์กินสันการใช้ศาสตร์ของไคโรแพคติกในการจัดกระดูกสันหลังช่วยได้ช่วยได้แต่ถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยจัดกระดูกไม่ช่วยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะมันไม่ได้ไปแค่เอาเส้นเลือดมาซ่อมถูกต้องครับเราคนละส่วนกันถ้าทำไว้ป้องกันได้เราทำป้องกันได้ดีกว่าถ้ามาจัดกระดูกทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโศกยากกว่าปกติกว่าปกติมากคำถามสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยไปจัดกระดูกด้วยวิธีการที่เรียกว่าไคโรแพคติกเพิ่มความสูงได้จริงหรือเปล่าเพิ่มความสูงได้จริงอยู่ที่อายุมนุษย์เราจะเจริญเติบโตได้เต็มที่ประมาณอายุ21ครับสมบูรณ์นะส่วนสูงจะหยุดแหละประมาณนั้นแต่เป็นผู้หญิงก็แล้วก็หนีเริ่มมีประจำเดือนก็เริ่มหยุดโตลักษณะอย่างนี้นอกจากว่าตัวคนที่มารับบริการเนี่ยเขามีปัญหากับโครงสร้างของกระดูกสันหลังซึ่งทำให้ตัวเขาอะเอียงเองตัวเอ็นตัวและเอียงตัวหนีทำให้ส่วนสูงเขาลดลงพอมาเริ่มมาจัดกระดูกปั๊บเขาทรงตัวได้ดีขึ้นส่วนสูงก็เลยเพิ่มขึ้นอันนั้นไม่เกี่ยวกับเพิ่มความสูงไม่เกี่ยวกับความอาการปวดในร่างกายเขาเป็นคนละเรื่องกันนะดังนั้นเราสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไคโรแพคติกไม่สามารถใช้เพื่อเพิ่มความสูงได้ไม่ได้แต่เราสามารถช่วยคืนสภาพของกระดูกสันหลังให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ตั้งตรงได้ถูกต้องแต่ส่วนของเด็กซึ่งมีโครงสร้างซึ่งผิดรูปหรือไปรบกวนกับความเจริญเติบโตของเขาถ้ามาทำตรงนี้แล้วระบบมันจะเป็นปกติมากขึ้นจะทำให้เขาสูงได้ขึ้นได้ดีขึ้นส่วนสูงก็ดีแต่ไม่ได้เพิ่มความสูงนะร่างกายเขาทำให้วิวัฒนาการเขาดำเนินไปต่ออย่างสมบูรณ์ว่างั้นใช่มั้ยฮะจะเป็นแบบนั้นดำเนินไปต่อได้อย่างสมบูรณ์ครับโอเคงั้นเราสรุปอย่างนี้เลยก็คือไคโรแพคติกเนี่ยสามารถช่วยคืนสภาวะการเจริญเติบโตให้กับเด็กเนี่ยให้กลับมามีสภาวะของการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ได้ซึ่งอาจจะใช่ครับอาจจะทำให้เขาสูงได้แต่ในผู้ใหญ่ที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยแล้วเนี่ยไม่มีทางแน่ๆนะครับและนั่นก็คือคำถามที่เรามีมาจากทางบ้านซึ่งยังไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะยังมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาเยอะมากเลยครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถามกันต่อพร้อมๆกับการไต่ไปหาองค์ความรู้เรื่องไคโรแพคติกกันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวิทยากรประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ครับอาจารย์เปิ่นฮะอาจารย์เสถียรสว่างโลกครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครับทางช่อง14 Mcord Family ฮะเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์รับเรียนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกฟ้าลักวงศ์นายุทธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tip ฮะวันนี้เราอยู่กันที่เพนฟรีโฟร์ยูครับสาขาธัญฟางถนนศรีนครินทร์เพนฟรีโฟร์ยู6สาขาทั่วกรุงเทพและอีก1สาขาที่จังหวัดนครราชสีมาสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เป็นเรื่องราวของไคโรแพคติกกันครับพรุ่งนี้จะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมติดตามชมกันติดตามชมให้ได้ฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่และวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่ครับชาแล้วนะปวดแล้วนะเวียนหัวแล้วนะงงทรงตัวไม่ได้ปวดท้องหัวใจเต้นผิดปกติไปโรงพยาบาลหาสาเหตุไม่ได้เราช่วยได้ตรงนี้ไคโรแพคติกเป็นศาสตร์เดียวที่เฝ้ามองในระบบสัญญาณประสาทซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราไม่มีศาสตร์แผนอื่นเกี่ยวกับการบำบัดความเป็นสุขภาพที่ดีบนโลกใบนี้ที่จะมาเล็งเห็นความสำคัญของสัญญาณประสาทซึ่งทำงานอยู่24ชั่วโมง